โอเคครับกลับมาอยู่กับ Kingdom and Castle กับ MJ กันต่อนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มคนงานให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเนี่ยมันมีอันนี้ครับ Manor มันจะจุคนอยู่ที่25คนผมจะใช้อันนี้แหละลงไปเลยครับแต่ไม่มีที่ลงตรงนี้ไหมผมว่าผมลบบ้านอันนี้ทิ้งไปก่อนดีกว่าครับเพราะหลังนี้มัน5คน2ช่องก็มีทั้งหมด10คนแต่ถ้าเป็นอันใหญ่มันจะจุ12คนเห็นไหมครับหรือไม่ก็ลบอันนี้ทิ้งไปเลย5 10 15 20ก็ได้20คนแต่ถ้าเป็นลงแมนเนอร์เนี่ยมันจะได้25คนเราก็จะได้คนเพิ่มมา5คนพอๆกับอันนี้แหละผมว่าเนาะอันนี้4คนนี้5คนงั้นเอาอันนี้ก็ได้ครับโอเคลบอันนี้ไปก่อนไปบูรณะบ้านใหม่ครับเพราะว่าถ้าคนน้อยอ่ะงานมันจะไม่คืบไหมครับมันจะช้าต้องคนเยอะๆผมจะสามารถสร้างนี้ได้ไหมได้โอเคต่อไปทาวเป็นแมนเนอร์แทนนะฮะแล้วก็ลงข้างบนนู้นครับอันหนึ่งวันนี้เราจะทำบล็อกรีมูฟกันครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ลงทาวสแควร์ตรงกลางนี้ล็อกรีมูฟต้องใช้ True ครับในการสร้างนะผมก็ต้องสร้างแบ็กสมิธนี่ก็จะเป็นอันนี้ใช้ไม้25ตอนนี้กำลังตัดไม้กันอยู่สต็อกพายใหญ่อะน่าสนนะย้ายไปไว้ตรงแถวๆนี้เนาะโอเคตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งไปครับเราจะได้ลงสต็อกพายใหญ่เอาไฟไหม้อีกเวรกรรมเรามีน้ำใกล้ๆไงครับเขาก็จะมาตักน้ำใกล้ๆเพื่อจะไปดับไฟได้เริ่มสร้างบ้านก่อนครับเพื่อให้คนเยอะขึ้นเอาให้ได้ร้อยคนน่ะผมจะลงเกตตรงนี้ครับโอเคสร้างทางเดินก่อนนี้ลงเกตตรงนี้แล้วก็อ๋อไม่ได้อีกไม้เวรกรรมไม้ไม่ทันเหรอต้องเพิ่มไม้อีกไหมเนี่ยต้องสร้างฟอสเตอร์อีกสักอันเนาะได้ทันทันครับแถบนี้ผมว่าจะลงฟาร์มมะเนี่ยเพราะแถบนี้มันลงฟาร์มอะไรไม่ได้เลยเนี่ยถ้าจะลงก็ลงข้างบนนู้นอะเกตมีทั้งหมด3ที่ครับมีตรงนี้1ข้างล่าง2แล้วก็ฝั่งนี้3ข้างบนน่าจะเป็นแปลงปลูกผักใหญ่ๆไงคน49ครับเอ้าทำไมคนลดลงฮะตอนแรก50คนแก่ตายแน่เลยหรือไม่ก็ไม่มีฮอสพิทอลได้แล้วอันนี้อ๋อมันสร้างข้างบนได้อีกเข้าใจแล้วนี่ครับป่ะ2ชั้น2ชั้นเพราะผมจะสร้างอาร์เชอร์ทาวเวอร์ครับไว้ตรงนี้ข้างบนนี้ป้องกันฐานในระดับเบสิกก่อนเดี๋ยวแม่งมาบุกกันอ๋อมีคน1คนออกไปจากคิงดอมเราน่าจะแฮปปี้เน็ตน้อยต้องรีบสร้างเชิร์ตให้ได้เก็บไม้ก่อนครับสร้างเชิร์ตไม้50สโตน85สโตนตรงนี้ผมก็สามารถลงได้เนี่ยสิบเอ็ดเต็ม12 10เต็ม12มันก็ยังมีเนี่ย4คนเองได้อยู่บ้านผมยังมีอยู่ครับเดี๋ยวบ้านเต็มค่อยสร้างบ้านใหม่ไปลงคอรี่ก่อนครับพอดีเลยไม้15พอดีไงเป๊ะโคตรโหเพลงโคตรคูเสดอะปีที่25พอไม้ครบผมจะสร้างฟอสเตอร์อีกสักอันนึงครับจะได้เก็บไม้ไว้ไวหน่อย15แล้วก็เริ่มสร้างอย่างอื่นไงหาสำคัญสุดต้องเก็บอาหารให้ไวที่สุดตรงนี้ก็อ้อมกลับมาครับแล้วก็กำแพงข้างนอกตรงนี้พอดีเป็นเหลี่ยมสวยงามโคตรอ่ะต้องตัดอยู่ดีเนาะไม้เนี่ยตัดไปเลยครับนี่เสียงไก่ขันเลย20แล้วได้แล้วฟอสเตอร์ตรงนี้มันเป็นทางที่ผมจะตัดปอผ่านไง
ก็ไม่ได้ครับต้องขึ้นไปข้างบนช่องหนึ่งตัดถนนไปก่อนออกทางนี้ก็ได้เนาะโอเคอ่ะฮะลบช็อป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 ไฟไหม้เหรอได้ยินเสียงไฟไหม้ยังล่างนู้นสร้างถนนก่อนถ้างั้นอ่ะเราก็ลบข้างบนก่อนครับแล้วค่อยสร้างอันนี้เนี่ยพอเขาตัดอันนี้เสร็จผมก็สร้างตรงนี้ได้พอดีก็เป็นทางออกข้างนอกพอดีช่องหนึ่ง40ละไม้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ลงฟาร์มยาวๆไป3 4เดี๋ยวผมก็ตัดถนนผ่านมาตรงนี้ตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็คุมบอปิดข้างนอกสวยงามโคตรส่วนในพื้นน้ำเนี่ยผมว่าจะถมที่มันครับโดยใช้อันนี้ครับเราสามารถถมที่ได้ผมว่าจะถมงี้ครับถมยาวมาฝั่งนี้เลยตรงกลางก็ถม4ช่องแล้วก็วางเป็นสต็อกพายเก็บอาหารน่ะอันใหญ่ครับตรงนี้ตรงกลางนี้แต่ถ้าเราถมที่เราจะไม่สามารถปลูกพืชผักได้ครับก็ทำถนนตัดผ่านเอาแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นบริดจ์ครับข้ามมาอย่างนี้ที่จริงอ้อมนาก็ได้เนาะตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันลงได้นะครับแถบนี้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกัน Archer Tower เวรกรรมมึงไปตรงหน้าน้ำอะถ้ามาข้างบนก็จบอะสร้างอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องสร้างบนกำแพงหรือไม่ก็สร้างตรงนี้เนาะคุมเมืองไปมีไม่หน่อยก็ได้ครับโอเคนี้ก็ได้ปลอดภัยไงตรงนี้ก็ประตูออกไปนั่นแหละครับต้องข้างบนนี้ได้แล้วใช่ไหมผมจะสร้างฟอร์เตอร์อีกที่นึงครับบนนู้นทางเข้าอยู่ตรงไหนนี่อย่างนี้ฮะตรงนี้ก็คุมกำแพงปิดไปตรงนี้เป็นทางออกตัดตรงนี้ทิ้งไม่ได้อะต้องออกทางนี้ครับต้องวนออกงี้โอเคนี่ก็ลงนี้เลยเชิดเลยไม่ได้สร้างสักทีเนี่ยเวรกรรมใกล้แล้วล่ะครับ85โอ้โหคุมทั้งเมืองอ่ะพูดเลยอย่างนี้ไหมเปลี่ยนแปลนบ้างไงจะได้ลงมาเนอะข้างหลังนั้นได้ปึ๊บคราวนี้อะไรแฮปปี้เน็ตนายจะสูงโคตรข้างหลังนี้ก็ลงบ้านได้เพิ่มครับเป็นอันใหญ่ไปเลยแถบนี้เน้นทรัพยากรก่อนครับทรัพยากรคนแล้วก็ทรัพโอ้โหดูได้อาหารทรัพยากรคนแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยมาร์เก็ตจะสามารถเพิ่มเอ็กต้าฟู้ดครับแล้วก็ชาโคลเข้าไปที่เฮาโฮได้มากขึ้นเหมือนเก็บสต็อกในบ้านได้มากขึ้นทำนองนี้ไม่เอาอันนี้ก่อนดีกว่าเพิ่มมูลค่าก่อน73คนแล้วมันไม่เหมือนกันเนาะไม่สวยไงมีกรรมมันต้องแถบเดียวกันหมดตรงนี้ก็ได้เอ้าเดี๋ยวนะผมลงผิดใช่ไหมผมลงผิดฝั่งใช่ไหมนี่ครับข้างหน้าอยู่ทางนี้เต็มแล้วบ้านจะได้สร้างเพิ่มแล้วน่าจะอยู่ตรงนี้แหละครับเอ้าไฟไหม้ตรงถนนฝนตกไฟไหม้ตรงถนนด้วยคือฟาร์มมันไม่ดีอย่างหนึ่งไงเวลาฝนตกแล้วบางที่อ่ะมันจะไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ครับเพราะน้ำท่วมแต่ถ้าเป็นสวนผลไม้เนี่ยมันจะเก็บได้ตลอดแต่มันจะใช้คนงานเยอะครับเท่านั้นเองถ้าจะสร้างก็ต้องข้างบนนู้นนะแถบนี้ยาวไปแถบนี้เปิดสัก2อัน3อันรอเชิดเสร็จครับแล้วก็ไปสร้างเป็นแบ็กสมิธเดี๋ยวเบเกอร์เสร็จก็น่าจะอาหารก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกเสร็จแล้วใช้คนงาน3คนบ้านหลังใหญ่ใช้เท่าไหร่50 35โอเครออ๋อจ่ายเทคนี่ลบไป12โคตรเซ็งผมตั้งเทคไปเท่าไหร่อ่ะตั้งภาษีไป1ครับเองครับไม่ได้ตั้งเยอะเลยนะพวกนายนะ
เนี่ยครับเห็นป่ะจ่ายภาษีลบ12แฮปปี้เน็ตอ่ะได้แล้วข้างหลังตรงนี้ผมจะทำห้องสมุดไง15-30ลงตรงนี้เพราะตรงนี้จะตัดถนนผ่านเข้าไปอีกรอบนึงติดเหมืองด้วยเวนกรรมล็อกรีมูฟมันน่าจะลบได้นะเพราะตรงนี้มันก็มีเหมืองอยู่ไงข้างนอกก็มีครับนี่แบ็กสมิธครับอันต่อไปที่ผมต้องการสร้างนี่25-50แล้วก็ห้องสมุดครับที่เราต้องสร้างให้เสร็จในพาร์ทนี้นี่30สร้างแบ็กสมิธก่อนแล้วกันถ้างั้นเขาก็น่าจะมาช่วยกันสร้างก่อนเนาะแล้วก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนี้อันนี้เหมือนแบ่งสายงานชัดเจนครับถ้าเราไม่อยากแฮปปี้เน็ตลดลงเราก็ต้องเอาภาษีออกครับไม่เก็บภาษีมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วครับมีคนสร้างอยู่แค่คนเดียวไงช้าอะไรช้าสปีดไปครับหนึ่งพอรู้เข้าล่างแล้วที่เหลือก็คมๆแล้วก็ลบไอ้ล็อกรีมูฟทิ้งไปให้หมดเท่านั้นเองครับเอาไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้ยังมาดับไฟกันหมดทุกคนเฮ้ยเชิดไหม้ด้วยนะอย่าให้ไหม้นะนายเฮ้ไหม้นี้เราต้องสร้างใหม่สร้างโคตรยากเชิดอะ4คนแล้วครับทำงานจ่ายเทคนั่นแหละลบ12ครับเงิน65เงินเอ้าพังอะไรวะดับไม่ได้อีกไอ้พวกนี้จิมๆต้องสร้างให้นายใหม่เนี่ยเอ้าเฮ้ยปราสาทไฟไหม้ถ้าพังทำไงวะเนี่ยสร้างใหม่ถ้าไม่มีเสบียงซัพพลายอ่ะสร้างไม่ได้ซอกพายใหญ่ฝั่งนี้เอาตอนแรกผมจะลงแบ็คสมิธไม่ใช่เหรอวะอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ค่อยคุมเอาครับคุมไปข้างบนนู้นนี้ขยายไปอีกแล้วเนี่ยตอนแรกว่าจะปิดกำแพงแถบนี้เนี่ยเวรกรรมจริงไปอยู่ข้างบนนู้นครับแบ็กสมิธนะเพราะตรงนี้มันมีเหมืองกั้นไงถ้าเราจะทำก็ต้องอย่างนี้ครับอ๋อได้อยู่ก็ต้องลบเหมืองก่อนทำทางไปก่อนไปขึ้นข้างบนนี้แทนนี้เราต้องมีสโตนครับไม่มีสโตนนี่ลำบากไงมันเป็นของที่จำเป็นต้องใช้อย่างรุนแรงกล้าได้พอดีครับเพราะปิดทางนี้พอดีเลยเป๊ะตรงนี้ก็แบ็กสมิธแล้วก็อะไรอย่างอื่นก็ว่าไปพอดีครับแค่นี้แหละคุมแค่นี้ข้างบนอาหารละ165มีสต็อกพายใหญ่แล้วตรงนี้ผมจะทำเป็นที่เก็บสต็อกพายเพราะอาหารไงอาหารผมน่าจะครบทุกอย่างแล้วนะเหลือมาร์เก็ตครับอย่างเดียวเฮ้ยเย่ Beginning Town 100 Soul 100คนวู้ฮู้มีคนทั้งหมด100คนแล้วผมจะลงตรงไหนดีตรงนี้คิดไม่ออกถ้าคุมก็ต้องหมดนี่เนาะเอ้ยข้างบนเสร็จยังโอเคข้างบนเสร็จแล้วครับลงข้างบนก็ได้ถ้างั้นโอ้โหพอดีเลยโคตรแจ่มตรงนี้ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แม็กซ์สมิธยังไม่ได้ทำเลยว่าจะทำไอ้พวกนี้เล่นอยู่เนี่ยคนยิ่งเยอะความต้องการอาหารยิ่งเยอะอินดัสทรีแม็กซ์สมิธนี่แม็กซ์สมิธข้างหลังนี่ครับสวยโคตรอย่างนี้ไม่สวยเนาะฮะต๊อกพายเต็มไงต๊อกพายฟู่มาลอดนี่ลงมามาร์เก็ตน่าจะอยู่แถบนี้แหละผมว่าเพราะตรงนี้มันสร้างอันนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้ก็สามารถขุดได้ผมมาขุดแล้วนี่ไงปะสร้างมาร์เก็ตก่อนดีกว่าไหม25โอเครอสร้างมาร์เก็ตแบ็กสมิธเสร็จแล้วครับแบ็กสมิธผมจะขอเก็บสต็อกก่อนไงเอาไวกิ้งมาว่ะ
นี่ไงไวกิ้งมาเอามังกรก็มาอะไรวะมากันครบเลยพวกนี้เอาแล้วไงไวกิ้งบุกครับไวกิ้งบุกคนยิ่งไม่ค่อยมีอยู่มันก็ต้องพรมปิดแถบนี้เลยครับเพื่อจะออกไปทางนู้นทั้งดาก้อนทั้งไวกิ้งวะจะสู้มันยังไงเนี่ยมันต้องเข้าเขตนี้ผมไงผมถึงยิงได้เอาเฮ้ยไปยิงมังกรทำไมยิงไวกิ้งครับยิงไวกิ้งเวละไวกิ้งบุกมันไม่ได้สร้างทางนี้ไหมแสดงว่ามันมาตรงที่เราไม่ได้สร้างไอ้นี่ไงอ๋อมันก็เดินเข้าเมืองนี่หว่าเข้ามาทำอะไรเผาสองทีมอ่ะนี่ไงเผาครับเผาไอ้นี่เข้ามาในเขตแล้วโดนยิงแล้วนะไงโอ้โหเอาตายหนึ่งตายดีครับตายดีครับมาเผาทางนี้ผมอ่ะต้องรีบสร้างนี้เสร็จครับไปยิงมังกรทำไมไม่เข้าใจเข้าเขตข้างหน้าด้วยเอาไปยิงมังกรทำไมพังอะไรไม่รู้พังครับไม่ยิงไวกิ้งยิงมังกรตายไปทีมแล้วเหรออ๋อนี่ครับกลับไปแล้วมาแค่เนี้ย what มังกรพ่นไฟอ่ะโคตรโหดกลับไปแล้วมาแค่นี้อ๋อมันไม่ได้ทำให้เราโอเวอร์เลยครับประมาณว่าเข้ามาลุกลานเฉยๆเล็กๆน้อยๆไงโอเคค่อนชั่วสต็อกพายผมพังด้วยมาพังสต็อกใหญ่ด้วยนี่แน่นอนจริง15ครับเก็บตังค์ต่อไปกลับไปแล้วไอทีนี้มันเหลือ3คนเห็นป่ะไอทีนี้ไม่ตายเลยไงเพราะผมไม่ได้สร้างทางนี้งั้นก็ลุกปิดแถบนี้ให้หมดแล้วครับได้แล้วเราได้วิธีคุมแล้วตรงนี้ก็ทางออกอีกทางนึงเพราะมันจะได้คุมปิดกันหมด11คนต้องการที่จะมาอยู่แต่ไม่มีบ้านที่จะอยู่ต้องสร้างบ้านอีกแล้วเหรอโอเคสร้างนี้ก่อนเดี๋ยวมันมาอีกรอบนึงไอ้นี่ที่จริงเราต้อง3ชั้นครับมันถึงจะพอดีไงเท่ากันพอดีอันนี้2ชั้นเห็นป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขยายทำใหม่ครับตอนนี้ทำคนในเมืองให้มีความสุขก่อนเอ้าใครจมน้ำอ่ะใครจมน้ำกำจริงนายจมน้ำตรงนี้ก็ได้บ้านหลังใหญ่โอเคจัดไปข้างล่างนี้น่าจะเป็นมาร์เก็ตครับเนี่ยตรงนี้ดีกว่าเนาะสวยงามโคตรปิดตรงนี้ว่างหนึ่งน่าจะบ้านครับบ้านหลังใหญ่เลยนี่โอเคสร้างบ้านโอ้ย25ไม้หมดหลังใหญ่ดีกว่าครับหลังใหญ่ได้เยอะกว่าไปเก็บไม้เสร็จแล้วเสียดายมันมาทางนู้นเลยไม่มาทางข้างหน้าอุตส่าห์สร้างซะสวยงามกรรมไอ้นี่แบ็กสมิธเสร็จยังอ่ะนายอ่ะเอ้าคนไม่พออีกขาดคนนึงอ๋อเนี่ยเขาเอาไปใช้หมดเลยครับงั้นผมจะเก็บสต็อกก่อนนี่ไม่ให้ใช้เราจะได้สร้างไอ้นั่นครับล็อกรีมูเวอร์ไงเนี่ยตรงนี้อันนี้สวยกว่าป่ะปิดได้พอดีครับตรงนี้เป็นถนนพอดีแต่ตรงนี้ไม่ได้อะตรงนี้ต้องอยู่ข้างในนี้ครับงั้นก็เอาข้างนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนเอาฮะรออีกสักหลังได้พอดีเลยนี่อย่างนี้ตรงนี้ผมจะลงเวลครับจะได้ดับเพลิงดับไฟกันสะดวกสบายนี่เป๊ะโคตรสวยงามโคตรต้องถมที่ทำสต็อกใหญ่อีกตรงนี้ครับ4อันไม่พอหรอกดูท่าแล้วใช้เยอะโคตรใช้เงิน10ด้วยฮอปปิทอนี่ไง
ได้ไหมฮะไม่ได้ด้วยติดข้างบนนั้นน่ะได้พอดีเลยนี่ครับตรงนี้ได้ติดกำแพงพอดีเลยอะจะว่าง2ช่องข้างหลังลงบ้านได้พื้นที่นี่โคตรใช้โคตรประหยัดนะพูดเลยสร้างบ้านเสร็จแล้วไม่มีคนอยู่ครับจุคน12คนเก็บละ3อันแล้วนี่ไงเห็นป่ะถ้าเราไม่เก็บสต็อกไว้อ่ะเขาจะเอาไปใช้ไงต้องเก็บสต็อกด้วยทาเวทอิมพูฟวิเลจแฮปปี้เน็ตโอเคอันนี้สักอันนึงไม่สวยเลยเอาตรงนี้ได้พอดีเลยเพราะตรงนี้มันแถบบ้านอยู่แล้วไงกำแพงก็ยาวมาทำแค่ชั้นเดียวก็พอมั้ง2ชั้นนะต้อง2ชั้นอย่างเดียวเลยครับชั้นเดียวไม่สวยเนี่ยได้ละนี่ก็เป็นวอลอย่างงี้เห็นป่ะตรงนี้ไม่มีทางออกครับไม่ให้มันเข้ามาเลยไงออกข้างล่างนี้1 2นี้แทนต้องลบอันนี้ทิ้งไปหรือไม่ก็อย่างงี้ก็ได้ถมที่แล้วก็ทำอย่างงี้ออกมาทางนี้อุ้ยฟ้าผ่าเอ้าไม่ต้องถมก็ได้เนาะทำบริดจ์ไฟเอาไฟไหม้อะไรทำบริดจ์เขาจะเก็บกันได้หรือเปล่าข้างหลังเนี่ยได้แต่ต้องลบฟอสเตอร์ทิ้งไปน่าจะได้นะถ้าทำไอเนี้ยเพราะถมที่อ่ะมันจะใช้เยอะกว่าครับ25 50 10แต่ถ้าเราไปสร้างสะพานจะใช้แค่2เห็นป่ะเนี่ยง่ายกว่าอีกก็ทำยาวมาอย่างนี้คุมปิดไปเลยก็ได้ครับเราจะได้ข้างบนนี้แถบอีกแถบนึงนี่ผมยาวมาฮะวนแล้วแล้วตรงนี้จะถมที่ยาวๆเลยครับเพื่อจะไปทำสต็อกพายสำหรับอาหารตรงกลางออฟฟิศสร้างแล้วเย่เชิร์ชคนเยอะไปเปล่าเนี่ยหาไส้สักหลังหนึ่งคนจะได้ทำงานแบบเต็มๆเหนียวเต็มๆหน่วง6แล้วต้องมีไอ้แชมเบอร์ออฟวาก่อนแล้วถึงจะสามารถสร้างกองกำลังทหารได้เกสฮอลอีสแกนมิวเอฟวีเดย์เฮียอ๋อนี่ไงแชมเบอร์ออฟเอ้าแต่สร้างได้แต่สร้างไม่ได้ไอ้นี่อะไรกันเอาแยะดาก้อนใหม่แกมาพ่นไฟด้วยถ้าเราตีมันนะโคตรโฉดปิดตรงไหนที่นึงตรงนี้ครับ1 2มันต้องอยู่ทุกๆมุมเมืองไงไปบุกฝั่งนู้นสร้างนี้ก่อนแล้วกันแล้วผมก็จะเริ่มขยายไปแล้วจากตรงเนี้ยยาวๆไปเนี่ยชับแชบชับแชบใหญ่ผมนึกว่าไวกิ้งมันจะมาทำให้เราโอเวอร์เลยครับเปล่ามันแค่มาแป๊บเดียวมันแค่มาเหมือนกับว่ามาป้นสะดมเฉยๆมาเผาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ทำให้เราโอเวอร์ครับคือไม่พังเมืองเราหมดทั้งหมดอ่ะบินไปนายบินไปชิมชิมไม่ได้เอาได้ด้วยตรงนี้ได้แต่ตรงนี้ผมตัดทางเดินออกไปข้างนอกก็ได้ได้อันหนึ่งที่เหลือก็เป็นฟาร์มไปแถบนี้ต้องฟาร์มให้หมดไม่ได้ครับได้แค่นั้นนะถนนออกทางนี้ครับตรงนี้คงปิดแล้วนายมาบินทำอะไรนะฮะน่าจะจับมังกรมาเลี้ยงได้เนาะว่าแจมแล้วก็ทำวอลเอ้าเฮ้ยแม่งพ่นไฟใส่ไอ้นี่นี่ครับฝั่งนี้พอดีไหมไม่ได้ต้องอย่างนี้ช่องหนึ่งพอดี
หลบไปเลยนายอ่ะมาพ่นไฟที่นี่บังอาจนี่ครับยาวออกมาข้างนอกแล้วก็จะมีทางออกอีกทางนึงตรงนี้ไม่น่าจะออกครับแค่ปิดมุมเฉยๆยาวมาข้างหน้าเนี้ยนี่มาพ่นไฟใส่ฟาร์มผมนิสัยนายตรงนี้มันจะไม่สวยอ่ะนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลงเป็น Wise Move ไว้ตรงนี้อ๋อมันก็ได้แค่นี้นะคือมันไม่ได้คุมหมดไงมันก็ได้แค่ตรงที่เราลงไว้เฉยๆครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันก็ต้องลบอันนั้นไปแล้วก็ลงตรงนี้ลงตรงกลางนี้ครับนี่ไงตรงนี้ได้โคตรแจ่มได้เยอะด้วยตรงนี้ได้อันนึงยังไม่ไปกับนายฮะยังไม่ไปใช่ไหมเฮ้ยสโตนหมดมันจะมีแมนสันน่ะเราสามารถซ่อมดาเมจของสครับเชอร์โดยใช้สโตนได้ไงใช้สโตน20สโตนก็ไม่ค่อยจะมีเซ็งโคตรนอกทางนี้ตัดออกไม่ได้แล้วเนี่ยต้องย้ายสโตนมาไว้ที่อื่นนะอันนี้ก็ไม่ได้สร้างให้ดูเลยครับเซ็งโคตรสร้างเนี้ยเสร็จแต่ไปแล้วครับพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยลบไอ้ก้อนหินพวกนี้ทิ้งไปเพราะมันใช้เยอะอยู่นะนี่อยู่7เองไม่น่าจะพังอะน้ำอยู่ใกล้ๆนายก็ลงไปตักน้ำใกล้ๆดีครับตรงนี้เสียดายเนาะไม่สวยเลยถ้าลงฟาร์มได้อีกอันนึงนะโหยแจ่มโคตรเนี่ยครับได้แล้วครับแมนสันลงไหนดีเต็มไปหมดแล้วเนี่ยตรงนี้ลงไม่ได้แล้วถ้าลงก็ลงบ้างครับ137คนตอนนี้ไม่มีคนว่างงานเหมือนเดิมอะมันจะไม่สวยไงมันจะคนละอย่างกันนี้ตรงนี้ลงบ้านได้อีกเลยเนี่ยทำเป็นเล่นเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้คุมฝั่งนี้เลยน่าจะสุดเนี่ยแหละเอาไฟไหม้น่าจะสุดตรงนี้แหละครับก็ปิดคุมฟึบฟึบเข้ามุมพอดีโคตรแจ่มเสร็จแล้วฟาร์มสร้างบ้านใหญ่อีกหลังครับนี่ตรงนี้ฟึบนี่มันเขตเมืองทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ตรงนี้เขตบ้านทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ยาวมาฟึบตรงนี้มันสร้างไอ้นั่นได้หรือเปล่าฟูดอะไม่ได้แล้วได้แค่นั้นถ้าได้ก็ได้ตรงนี้ก็กำแพงก็ปิดตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยขอบนอกนี้ชนมาเพราะข้างหลังนั้นเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะตัดถนนผ่านดีไหมไงนี่มันได้ฟาร์มอีกหน่อยเสร็จยังโอเคตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จได้เนาะมันได้แค่นั้นเห็นว่ามันน่าจะมีเครื่องที่สามารถทำให้ดินมันเป็นดินเขียวชะอุ่มได้ครับผมจะได้ปลูกสวยๆนี่ปลูกโอ้ยมันได้อาหารทีลุบลุบลุบโคตรเยอะเก็บกันใหญ่เลยเก็บกันใหญ่สต็อกพายผมมีอันนี้สต็อกพายใหญ่ขาดแคนารีไม่ได้50เก็บสโตนต่อไปครับหมอผมไปสร้างอันนี้ใช่ไหมก็เลยลดคุมตรงไหนนะที่ผมจะบอกตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะกว้างไปเนาะถ้าตรงเนี้ยผมปิดไม่ได้ติดไอ้นี่ต้องอย่างนี้เนี่ยแถบนี้ก็จะสร้างได้อีก3ครับโอเคได้ๆๆผมลงแปลนเมืองก่อน1 2นี่ยาวมาทางนี้ครับตรงนี้กำแพงนะไปลงอันนั้นก็ได้เราจะได้รู้ครับรู้ตำแหน่งตรงนี้ก็คุมปิดตรงนี้เห็นป่ะพอดีเลยเข้ามุมแล้วนี้ก็ทางออกอีกทางหนึ่งอ่ะฮะเรียบร้อยครับเสร็จโอเควันนี้ก็สวยงามครับใหญ่โตแล้วนะตอนนี้เมืองเราใหญ่โตมโหแล้ว12คนต้องการจะเข้ามาครับแต่ไม่มีบ้านอยู่กำลังสร้างให้เขาอยู่โอเคครับวันนี้ก็ไปแล้วครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝาก Subscribe ไลค์หรือคอมเมนต์กันด้วยนะครับค่อยมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับ Kingdom and Castle MJ เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับ